กาะติดทุกขอบสนามเคลียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแฉ่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันจันทร์ที่27กันยายน2564สนทนากับจ่าแฉ่งดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งครับทางออนไลน์นะครับทาง www.zoomsuccess.com แล้วก็ทาง YouTube กับทาง Facebook ครับท่านผู้ฟังเราก็จะพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาก็ประมาณ 11:00 น.บวกบ้างลบบ้างครับบันทึกเทปเสร็จเมื่อไหร่ก็จะรีบนำมาเสนอทันทีครับท่านผู้ฟังเอาละครับเราก็มาสู่วันจันทร์27กันยายนกันนะครับ2564เข้าสู่ช่วงปลายเดือนเข้าไปทุกขณะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะครับก็คงจะเรียกว่าปีงบประมาณ2564กำลังจะจากไปและอีกพับหนึ่งวันที่1ตุลาคมปีงบประมาณใหม่2565ก็จะคลืบคลานเข้ามาครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องราวนะครับสำคัญสำคัญกันก่อนนะครับที่จะไปว่ากันถึงเรื่องของข่าวกีฬานะครับในเรื่องของหุ้นนะครับเมื่อวันศุกร์นั้นนะครับท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่าทางด้านของตลาดหุ้นสหรัฐก็บวกทั้ง3ตลาดนะแม้จะบวกเล็กน้อยดาวโจนส์บวกมา33จุดปิดที่ 34,798 จุด S&P บวกมา7จุดปิดที่ 4,455 จุด Nasdaq บวกมา5จุดครับก็ปิดที่ 15,000 กับ48จุดนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันเรามีมาฝากเพียงตลาดเดียวคือที่ตลาดนิวยอร์กนะครับน้ำมันดิบWTIก็บวกขึ้นมา65เซนต์ต่อ1บาร์เรลครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็ยังบวกอยู่นะครับก็ปิดที่73เหรียญ95เซนต์ต่อ1บาร์เรลนะครับในขณะที่ทางด้านของทองคำนะครับก็ปรากฏว่าบวกมา80เซนต์ต่อ1ออนก็ปิดที่1750เหรียญ60เซนต์ต่อ1ออนครับนี่เป็นเรื่องราวของหุ้นเรื่องของน้ำมันนะครับเราไปดูเรื่องของโควิด19 Around the World นะครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่จะแฉ่งตรวจสอบเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าอย่างที่กราบเรียนเสมอเพราะวันจันทร์ทีไรตัวเลขมันก็จะน่าชื่นใจอย่างนี้แหละนะครับเสมือนหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ไปทำงานกันแล้วก็ไปรายงานยกยอดกันวันหลังตัวเลขเมื่อเช้าก็อีกแล้วครับท่านผู้ฟังรวมทั้งสิ้น 322,816 อ่ะนะฮะมันลดไปถึง3แสนไปเหลือ3แสนกว่าก็จะไม่ให้บอกว่ามันชื่นใจได้ยังไงแต่ก็ขณะเดียวกันก็ต้องตั้งการสังเกตมันเป็นอย่างนี้ทุกทีพอถึงวันอังคารวันพุธกลับมาทำงานกันตามปกติแล้วตัวเลขมันจะเป็น4แสน5แสนกันไปอีกครับอย่างของสหรัฐเมื่อเช้าเนี่ยประมาณ 30,000 ตอนที่เราดูต่อวันเนี่ยมันก็ถือว่าน้อยมากนะครับปกติแล้วเนี่ยเมื่อวันเสาร์นู้นก็ยัง 103,000 อยู่เลยนะครับขึ้นมาอีกวันนึงเมื่อวานนั้นจริงๆนั้นประมาณ 50,000 กว่านั้นเช้านี้บอก 2-30,000 เนี่ยก็ดูจะน้อยไปก็ต้องรออีกทีหนึ่งนะครับเช็คตรวจสอบกันที่แน่นอนนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านอาเซียนเราส่วนใหญ่ก็ส่งตัวเลขทางด้านอาเซียนนี่จะไม่ค่อยมีปัญหาวันเสาร์อาทิตย์ก็จะส่งอยู่ยกเว้นในอเมริกากับในบราซิลนะครับบางประเทศในลาตินที่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีตัวเลขมีปัญหาโดยตลอดนะครับส่วนทางด้านของอาเซียนไม่มีนะครับอินโดก็ประมาณ 2,500 ก็ส่งอยู่นะครับทางด้านก็ฟิลิปปินส์นะครับ 18,000 ก็ถือว่าส่งอยู่นะฮะก็ทางด้านมาเลย์ 14,000 เขาก็บอกว่าดีขึ้นเยอะแต่มันก็ยังส่งอยู่ที่ 14,000 นะฮะของไทยเราเมื่อเช้านี้นะครับก็ดีขึ้นไปอีกนะครับอยู่ที่ 10,000 กับ 288ก็เป็นที่เราคาดหวังไว้จะใกล้หลักหมื่นกันไปทุกทีลดก็ไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วเคสหนักๆ ก็อาจจะยังน้อยลงนะครับผู้ที่เสียชีวิตผู้ป่วย101รายเนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยเก่าผู้ป่วยสะสมที่ดั้งเดิมมานะครับใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะป่วยหนักน่าจะน้อยนะเท่าที่ฟังดูแล้วก็ต่างโรงพยาบาลต่างๆก็เริ่มมาแถลงนะครับว่าเตียงว่างแล้ว ICU ก็ว่างกันหลายแห่งหลายที่แล้วพวกโรงพยาบาลสนามเนี่ยเขาจะปิดกันหลายแห่งหลายที่เลยเพราะว่าที่ติดเชื้อใหม่ถึงอาจจะเป็นวันละหมื่นอยู่ก็จะเป็นเชื้อที่สามารถ isolation home isolation รักษาได้เองอะไรต่ออะไรครับก็เป็นเชื้อที่ไม่หนักบ้างเพราะว่าเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วบ้างเพราะการฉีดวัคซีนของเราก็ดำเนินไปกันอย่างครอบคลุมนะครับถึงแม้ว่าจะเข็ม2ยังไม่ครบแต่เข็ม1เนี่ยไปได้ไกลมากก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเลข 10,000 กับ288นั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีครับแล้วที่เสียชีวิตไป101ก็เข้าไปใกล้หลักร้อยก็ดูเป็นตัวเลขที่ดีเช่นเดียวกันนะครับเอาดูดินฟ้าอากาศกันนิดนึงนะครับพยากรณ์ว่าวันนี้นะครับวันจันทร์เนี่ยยังคงมีฝนตกบ้างแต่ว่าดูจะเบาๆลงไปภาคเหนือเหลือ 70% ในพื้นที่แต่ยังมีหนักบางแห่งนะอีสาน 60% พื้นที่ก็หนักบางแห่งส่วนภาคกลาง 70% นั้นหนักบางแห่งเหมือนกัน
นะครับไปภาคตะวันออก 70% ก็หนักบางแห่งครับภาคใต้วันนี้เยอะหน่อยนะครับฝั่งตะวันออก 70% คลื่น 1-2 เมตรภาคใต้ตะวันตก 80% ก็คลื่น 2 เมตรครับกทม.เราจะเหลือประมาณ 60% นะครับก็ถือว่าดีกว่าหลายวันที่ผ่านมานะครับเอาละครับท่านผู้ฟังเราก่อนที่จะไปถึงข่าวนะครับพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องกีฬาที่อยากจะปิดเบรกกันในตอนนี้เนี่ยนะครับเรามาสู่เรื่องราวสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในเยอรมันนะอาจารย์ก็เสียดายไปนิดหนึ่งว่าไม่ได้กราบเรียนว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะฮะไม่ได้กราบเรียนให้เตรียมตัวไว้เพราะวันอาทิตย์คือเมื่อวานเนี่ยจะเป็นวันเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งทั่วไปของเยอรมันครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างที่เราทราบกันว่าคุณแองเกลาแมคเคิลนะครับซึ่งเป็นนายกมาถึง16ปีนั้นได้ประกาศว่าขอลามือและขอล้างมือในอ่างทองคำนะฮะว่าไม่สมัครอีกแล้วนะครับเพราะเป็นมานานแล้วก็ใช่ตัวแทนของเธอนะครับคุณอามิลนะครับราเซสนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเธอซึ่งอยู่ทางฝ่ายขวากลางหรือว่าที่เราเรียกว่าฝ่ายขวากลางเนี่ยนะฮะก็มาเป็นตัวแทนลงสมัครครับในนามของพรรคที่เขาเรียกกันว่า CDU CSU นะครับหรือว่าสหภาพสังคมคริสเตียนนะฮะหรือสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนสองอันนี้นะฮะก็เป็นพรรคตัวแทนที่ทางด้านของแองเกลาเขาเป็นผู้นำอยู่นะครับและใครมอบคุณอามินลาเซสเนี่ยมาเป็นตัวแทนลงสมัครครับในขณะเดียวกันที่คู่แข่งของเธอนั้นก็จะเป็นพรรค SPD ครับหรือสังคมประชาธิปไตยเยอรมันนะฮะพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมัน SPD นั้นก็จะมีคุณโอลาฟซอลนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นรัฐมนตรีคลังและเป็นรองนายกอยู่ด้วยแหละไปเป็นหัวหน้าพรรคนั้นและพร้อมที่จะลงมาสู้ครับแล้วก็ปรากฏว่าการแข่งขันการเลือกตั้งก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับมาถึงวันนี้เช้าวันที่เราดูกันเนี่ยก็ปรากฏว่าการนับคะแนนมันใกล้จะหมดแล้วยังไม่หมด 100% แต่ใกล้จะหมดแล้วมันค่อนข้างชัดแล้วนะครับว่าในที่สุดแล้วพรรคที่ได้คะแนนนำนั้นกลายเป็นพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมันนะครับหรือพรรคคู่แข่งของคุณแมคเคิลครับน่าจะได้205ที่นั่งนะฮะกับ 25.8% นี่คือตัวเลขล่าสุดครับเป็นอันดับที่1ในขณะที่พรรค CDU พรรค CSUนะครับของคุณไมเคิลนะครับนั้นก็ปรากฏว่าได้แค่194ที่นั่งหรือ 24.1% เท่านั้นเองเป็นอันดับ2ครับส่วนพรรคกรีนมาเป็นอันดับ3ได้116ที่นั่งและประมาณ 14.6% และพรรค FDP ครับ91ที่นั่ง 11.5% นะฮะมันถ้าดูกันตรงนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าพรรคที่จะถึงคะแนนนี้แม้อาจจะยังไม่ฝ่ายนอกแต่ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะจบตรงเนี้ยนะและเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยโอกาสที่พรรคคู่แข่งนะครับของคุณแมคเคิลจะเป็นแชมป์หรือว่าได้รับคะแนนสูงสุดถึงแม้จะหวุดหวิดก็สูงสุดนะก็น่าจะสูงแล้วนะครับซึ่งทางด้านของคุณเซาล์นะครับก็ได้ออกมาอาร์ล็อกเซาล์เนี่ยก็ออกมาพูดกับคนที่กองเชียร์ของเขาแล้วนะครับบอกว่าเขาถือว่าตอนนี้ได้รับแมนเดตหรือได้รับการมอบหมายจากประชาชนแล้วล่ะนะให้มาเป็นนายกคนใหม่จากตั้งรัฐบาลคนใหม่ของเยอรมันแล้วล่ะเขาก็จะได้เริ่มจัดตั้งรัฐบาลต่อไปเป็นรัฐบาลผสมก็ต้องไปคุยกับพรรคที่ได้คะแนน3 4 5หรือลงไปหรือพรรคไหนที่จะเข้ามาผสมแล้วทำให้เขาได้คะแนนเสียงเกินกึ่งก็จะดำเนินการต่อไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณอามินนั้นเนี่ยก็ยังบอกว่ายังสู้อยู่นะครับคุณอามินลาเชสนะครับก็ยังไม่ยอมแพ้คุณอามินลาเชสซึ่งเป็นตัวแทนของไมเคิลของแองเจลาเมเคิลเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ในพรรคขวากลางนะครับอยู่ในพรรค CDU CSU เนี่ยก็บอกว่ายังไม่ยอมแพ้นะครับเพราะถือว่าคะแนนที่ได้รับมาเนี่ยสูสีนะก็ยังมีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะฮะถ้าหากว่าสามารถรวบรวมฝ่ายค้านได้หรือฝ่ายค้านเห็นชอบหรือชื่นชมนโยบายอย่างเดิมที่จะไปอยู่ด้วยกันพร้อมที่จะมาอยู่ด้วยกันก็พร้อมที่จะจัดตั้งต่อไปเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเกมนี้เนี่ยยังไม่สิ้นสุดครับเกมนี้ยังไม่จบยังจะต้องล็อบบี้กันต่อไปว่าใครจะดึงใครเข้ามาอยู่ในพรรคของตัวเองเพื่อได้คะแนนเสียงเกินกึ่งเยอะๆนะครับเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลต่อไปครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่คาดหมายกันว่าจะต้องยืดเยื้อไปไม่ต่ำกว่าถึงเดือนธันวาคมนะธันวาคมก็บอกว่าไม่ว่าคริสต์มาสเนี่ยนะ25ธันวาเนี่ยจะรู้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ว่ามันต้องไปถึงตรงนั้นแน่ๆและที่สำคัญนะครับเขาก็บอกว่าในช่วงที่จะต้องรอไปถึงตรงนั้นเนี่ย
คุณแมเคิลก็ยังอยู่นะยังเป็นบริหารเป็นนายกอยู่ตรงนี้ก็อาจจะมีอะไรหรือเปล่าจะมีส่วนในการที่จะทำให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปครับแต่สำหรับพวกเราเองก็ต้องบอกว่าความคุ้นเคยความรู้จักคุณแองเกลาแมเคิลนั้นต้องยอมรับว่าเหมือนเธอเกือบเหมือนจะเป็นอะไรล่ะเป็นหญิงเหล็กหญิงแกร่งของเยอรมันที่เราคุ้นเคยอย่างยิ่ง16ปีแห่งความยิ่งใหญ่ของเธอเนี่ยมันอยู่ในความทรงจำของพวกเราโดยเฉพาะแฟนบอลแฟนกีฬานะเราก็ต้องชื่นชมเพราะเธอก็เป็นแฟนกีฬาเป็นแฟนทีมชาติเยอรมันเป็นแฟนบอลเยอรมันนะครับแล้วทุกครั้งก็จะต้องไปนั่งดูนั่งชมในรายการใหญ่ๆบอลโลกเธอก็ไปแล้วก็ทำให้เราคุ้นเคยกับคุณแองเกลาแมเคิลเนี่ยอย่างมากทีเดียวนะครับบทบาทในการเมืองของเธอนั้นแน่นอนถือว่าสุดยอดนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำเยอรมันที่ยาวนานที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุดของยุโรปในศตวรรษที่21นี้ก็เลยทีเดียวนะครับเธอมีส่วนอย่างยิ่งในการที่ทำให้เยอรมันนะครับแข็งแกร่งเจริญก้าวหน้านะครับมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับและเป็นผู้นำของ EU ได้อย่างชนิดที่เรียกว่าด้วยฝีมือของเธอเลยทีเดียวจุดอ่อนก็จะมีเหมือนกันเมื่อตอนที่รับผู้อพยพมาเยอะนะครับรับมาเป็นล้านกระโดดวิจารณ์ว่าทำให้เยอรมันต้องแบกภาระหนักแต่อย่างไรก็ตามและอีกอันนึงก็คือเธอก็ถูกวิจารณ์ว่าเอียงไปทางจีนเกินไปนะนี่บรรดาฝ่ายยุโรปอื่นๆที่ก็ไม่ค่อยชอบจีนอย่างเยอรมันหรืออย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งไม่ค่อยชอบจีนก็รู้สึกว่าจะเคืองๆคุณแมเคิลอยู่นิดๆที่ไปทางจีนเยอะหน่อยก็วิจารณ์กันพอสมควรในเรื่องนั้นแต่ในภาพรวมแล้ว2ข้อนี้ก็ถือว่าไม่ได้มาทำให้ภาพส่วนใหญ่ของเธอนั้นเนี่ยต้องไปในทางที่ไม่ดีแต่อย่างใดครับเพราะทุกคนก็ยังชื่นชมและมองว่าเธอนั้นสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับทางด้านของตลอดเวลาที่16ปีแห่งความยิ่งใหญ่ที่เธอมาเป็นผู้นำของเยอรมันครับนี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังที่จะแชร์อยากจะขออนุญาตนำมากราบเรียนตรงนี้นะครับและจากนี้ไปนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพาดหัวทิ้งท้ายกันนิดนึงแล้วเราก็จะขอเบรกนะครับเพื่อที่จะไปดูเรื่องราวของฟุตบอลกันนะครับข่าวพาดหัววันนี้เนี่ยตั้งใจเพราะว่าอยากจะพาดหัวเรื่องของกีฬาเอาไว้เลยนะครับว่า1เรื่องของกอล์ฟไรเดอร์คัพที่เราติดตามลุ้นกันมานั้นก็สรุปได้ว่าสหรัฐเอาชนะยุโรปไปขาดลอยแล้วเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดกันนะครับและส่วนในด้านผลบอลเดี๋ยวค่อยว่าทีเดียวนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะพักเบรกเพื่อจะรีบกลับมาส่วนอเมริกันฟุตบอลนั้นก็พาดหัวไว้ก่อนว่าแคนซัสซิตี้นั้นแพ้ให้กับ LA Chargers ไปเสียแล้วครับล็อกถล่มไปเลยทีเดียวในขณะที่แชมป์เก่าแทมเปอร์เบย์ก็แพ้ให้ LA Rams นะครับก็เรียกว่าสูสีสุดมันคู่นี้เขาคาดกันอยู่แล้วว่าจะสูสีก็ปรากฏว่าพ่ายแพ้กันไปอย่างสูสีและสุดมันเช่นเดียวกันครับส่วนในเรื่องของ F1 หรือ Formula 1วันนี้ก็มีผลมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะครับเมื่อแชมป์7สมัยตัวเต็งที่จะครองในสมัยที่8อีกครับลุยส์แฮมิลตันท่านเซอร์นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับสามารถนำ Mercedes เข้าสู่เส้นชัยคว้าอันดับ1ได้นะครับของการแข่งขันฟอร์มูล่า1นะครับที่เอติเลียนกรองปรีนะครับก็ทำให้คะแนนสะสมกลับมาแซงแม็กเวสเทเปิลจากเรดบูลวูดวิทอีกครั้งหนึ่งครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราจะพาดหัวเตรียมตัวไว้ครับและช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตหยุดพักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะดื่มน้ำกันหน่อยแล้วมาต่อกันในช่วงที่2ครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่2ครับแล้วก็จะเป็นช่วงของฟุตบอลกันทั้งเบรกกันเลยทีเดียวนะครับก็มาเริ่มจากผลการแข่งขันในภาพรวมกันก่อนนะครับว่าเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตรวจลอตเตอรี่กันว่าภาพรวมของทั้งหมดทุกลีกนั้นเป็นอย่างไรครับเราเริ่มจากพรีเมียร์ลีกครับลีกที่ยอดนิยมสูงสุดนะฮะเริ่มกันที่วันเสาร์25กันยายนนะครับเชลซีครับท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่าแพ้แมนซิตี้ไป0ประตูต่อ1นะครับในขณะที่แมนยูครับก็แพ้กับแอสตันวิลล่า0-1อย่างชนิดที่มีเรื่องที่จะต้องคุยกันนะครับท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยอีกทีนึงแล้วมาคู่ของเอเวอร์ตันครับก็เอาชนะนอริชไป2-0นะครับในขณะที่ลีดยูไนเต็ดแพ้กับเวสต์แฮมไป1-2เลสเตอร์ซิตี้เสมอกับเบอร์ลี่2-2ครับและวัตฟอร์ดนะครับกับนิวคาสเซิลก็ปรากฏว่าเสมอกันไป1-1ครับเรามาคู่สุดท้ายของวันเสาร์สุดมันจริงๆครับเมื่อเบรนท์ฟอร์ดยืนหยัดนะครับชนิดเท้าต่อเท้าสู้กับลิเวอร์พูลอย่างดูเดือดก่อนที่จะเสมอกันไป3-3
แน่นอนเดี๋ยวเรามีละเอียดมาฝากนะครับมีเบื้องหลังมาฝากสำหรับคู่นี้ข้ามมาที่วันอาทิตย์ที่26กันยายนเมื่อวานนี้ซาวด์แฮมป์ตันก็แพ้วูลฟ์แฮมป์ตันไป0ประตูต่อ1ครับในขณะที่อาร์เซนอลมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเอาชนะท็อตแนมได้ถึง3ประตูต่อ1กันเลยทีเดียวเดี๋ยวก็อาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับด้วยความยินดีกับชัยชนะของอาร์เซนอลนะครับในครั้งนี้ครับท่านผู้ฟังจากเรื่องของพรีเมียร์ลีกเราไปที่ลาลิก้าสเปนลาลิก้าสเปนเมื่อวันเสาร์นะครับอาราเบสครับเอาชนะแอตเลติโกมาดริด 1-0 แบบพลิกล็อกถล่มทลายเหมือนกันนะครับแล้วก็บาเลนเซียกับแอตเลติกบินเบาเสมอกันไป 1-1 ครับเซบีย่าเอาชนะเอสปันยอล 2-0 นะครับในขณะที่เรอัลมาดริดนะครับหมายเลข1ตอนนี้ก็ไม่สามารถจะเอาชนะวิยาเรียลได้เสมอกันไป 0-0 ครับข้ามาวันอาทิตย์ที่26นะครับก็ปรากฏว่ามายอร์กาแพ้โอซาซูน่าไป 2-3 บาร์เซโลน่า มาแล้วครับเล่นได้ดีทีเดียวเมื่อคืนเอาชนะเลบาเต้ไป3ประตูต่อ0ครับและในขณะที่ลาโยบาเยกาโนก็เอาชนะคาดิดไป3-1นะครับเรามาที่คู่ของเรอัลโซไซดัดกับเอลเช่นะครับเรอัลโซไซดัดชนะ 1-0 ครับตบท้ายด้วยเรอัลเบติสกับเคตาเฟ่ในตอนดึกนะครับเรอัลเบติสชนะ 2-0 ครับนี่ก็เป็นเรื่องของลาลิก้าสเปนนะครับไปดูที่บูเดสลีกาเยอรมันย้อนหลังไปถึงวันศุกร์ครับก็ปรากฏว่าบาเยิร์นมิวนิคครับหมายเลข1ของเยอรมันช่วงนี้ก็เดินหน้าไปถล่มกรอยเทอร์เฟิร์สได้อีก3ประตูต่อ1ครับก็ถือว่ายังรักษาความยอดเยี่ยมไปได้เช่นเคยนะครับพอมาถึงวันเสาร์25นะครับทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินก็ชนะอาร์เมเนียเบเลเฟนเป็น 1-0 นะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับก็เอาชนะมาย 1-0 นะครับไอแทคแฟรงเฟิร์ตเสมอโคโรนไป 1-1 นะครับทางด้านของแฮตเทอร์เบอร์ลินกับไลป์ซิกไลป์ซิกชนะ6ประตูต่อ0ครับและไปที่ฮอฟเฟนไฮม์กับโฟร์บวกนะครับฮอฟเฟนไฮม์ชนะ3-1นะครับท่านผู้ฟังแล้วในขณะเดียวกันมูเชตกัดบากนะครับก็ชนะดอร์ทมุนด์ไป1ประตูต่อ0นะครับพอข้ามมาถึงเมื่อคืนนี้โบคุ้มกับซุตการ์ดครับเสมอกันไป0-0และฝ่ายบวกก็เอาชนะออกบวก3-0ครับเป็นเรื่องของบูนเดสลีก้าครับข้ามมาที่อิตาลีดูกันโชซเรียวันเสาร์นั้นก็สเปเชียแพ้เอซิมิรานไป 1-2 นะครับในขณะที่อินเตอร์มิรานเสมอตาลันต้า 2-2 และเจนัวก็เสมอเวโรนาไป 3-3 มาวันอาทิตย์ที่26กันยายนจูเวนตุสนะครับเอาชนะซัมโดเรียได้ 3-2 ครับเอมโบรีเอาชนะโบโลญา 4-2 ในขณะที่ซัสซูโอโร่ก็เอาชนะซาเรติน่านะครับ 1-0 ครับในขณะที่ยูนิเนเซ่นะครับแพ้ให้กับฟิโอเรนติน่า 0-1 ครับไปที่คู่ลาซิโอกับทางด้านของโรม่าโอลาซิโอชนะไป 3-2 ครับแล้วก็ตกท้ายด้วยนาโปลีซึ่งก็ยังเยี่ยมอยู่ตอนนี้นาโปลีนี้ก็เป็นหมายเลข1นะก็เอาชนะคาญาลีไปได้2-0ก็ถือว่าน่าจะเป็นหมายเลข1ต่อเดี๋ยวเราจะดูตารางกันนะครับมาส่งท้ายกันด้วยลีกเอิงของฝรั่งเศสครับวันเสาร์นั้นทางด้านของแซงเอเตียงก็แพ้ให้กนิดไป0-3นะครับส่วนสตาร์บูกับแพ้ลียง 1-2 แล้วก็ลียองกับโอลิมปิกลียองนะครับกับรอริยองเสมอกัน 1-1 ครับปารีสแซงแชกแมงซึ่งยังไม่มีเมสซี่นะครับเพราะว่าเจ็บยังมาลงไม่ได้เขาชนะมงเปรเย่ไป2-0ครับพอมาถึงวันอาทิตย์เมื่อคืนนี้บอกโดกับแรนเสมอกัน 1-1 บรัสกับเมสนะครับเมสชนะ 2-1 ครับแล้วทางด้านของแรงกับน้องแรงชนะ 3-1 นะครับทัวกับอองเช่เสมอกันไป 1-1 และเกรมองก็แพ้มอนาโกไป 1-3 ตกท้ายด้วยมักเซยนะครับก็แพ้ลองไป 2-3 ครับเป็นผลการแข่งขันทุกคู่ของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็นำมากราบเรียนแบบรวบยอดให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรนะครับจากนี้ไปเราจะมาดูคู่เอกเฉพาะของพรีเมียร์ลีกกันแล้วกันในฐานะที่โอ้โหแฟนๆบ้านเราติดตามกันมากคู่เชลซีกับแมนซิตี้ก็ในที่สุดแล้วก็ถือได้ว่านะครับทางด้านเป๊ปกัวร์เดลราก็ไม่แพ้4เกมติดกันนะครับไม่ได้แพ้ให้กับทูเคิล4เกมติดกันเมื่อมาเอาชนะได้1-0นะครับจากการซันโบของกาเบรียลเชซุสทัดตุงได้ในนาทีที่53เป็นประตูเดียวนะครับแล้วก็เป็นประตูชัยนะฮะที่ทำให้ทางด้านของแมนซิตี้คว้าชัยในครั้งนี้แล้วก็บุกมาชนะได้นะครับในสแตมฟอร์ดบริดจ์ของเชลซีด้วยครับท่านผู้ฟังทางด้านของใครล่ะ
ทางด้านของเป๊ป กัวร์ดิโอล่าครับก็บอกว่านี่เป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีของเราเลยทีเดียวนะครับก็ชัยชนะในวันนี้ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจนะฮะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีบางครั้งเราก็เชื่อกันว่าเราต้องมีดาวซันโวที่แม่นยำสำหรับเกมลุกแต่หลักสำคัญกว่าที่ผมคิดไว้ก็คือว่าวิธีเล่นต่างหากนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เล่นกันเป็นทีมทำให้เป็นทุกอย่างแบบหน่วยเดียวกันนะครับเหมือนเดียวกันแบบเป็นทีมเดียวกันนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้อย่างฤดูกาลที่แล้วเซอร์จิโออากิโร่ของเราเจ็บเกือบทั้งปีแต่เราก็ได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นเพราะว่าเราเล่นเพื่อกันและกันเราเล่นอย่างเป็นทีมเราวิ่งและผ่านบอลซึ่งกันและกันให้แก่กันและกันนะครับผมอยากจะเรียนว่าผมดูไรเดอร์คัพนะครับได้เห็นการเล่นของทั้งสองสหรัฐอเมริกากับยุโรปครับแล้วก็ได้เห็นภาพว่าพวกเขาเนี่ยเล่นเพื่อกันและกันโดยแท้จริงนะครับเล่นให้แก่กันเล่นเพื่อกันและกันนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากและเราก็คงจะต้องเอามาใช้กับฟุตบอลของเราด้วยว่ามันต้องเป็นทีมแล้วก็ต้องเล่นให้กันและกันอย่างที่วันนี้ที่เราชนะได้ผมคิดว่าเราเล่นแบบเล่นให้กันและกันครับโอเคมันได้มาแน่นอนครับมาได้มา3แต้มก็จริงนะฮะแต่วิธีเล่นบอลที่เราได้มา3แต้มจากการทําได้1ประตูในวันนี้ผมมีความรู้สึกชื่นชมและถือว่ามันเป็นยอดเยี่ยมที่สุดครับนี่ก็เป็นคํากล่าวบางช่วงบางตอนนะครับของเป๊ป กัวร์ดิโอล่านะครับที่สามารถกลับมาเอาชนะได้นะครับเหนือกว่าทางด้านของทูเคิลนะครับถือว่าไม่แพ้แบบ4ครั้งรวดไปนะครับจะล้างอาถรรพ์ได้ว่าอย่างนั้นเถอะครับนี่ก็เป็นคู่ของแมนซิตี้กับเชลซีนะครับก็มีเบื้องหลังเบื้องหน้ามาฝากกันนิดหนึ่งมาคู่นี้นี่นะคู่ที่เจ็บปวดรวดร้าวนะครับสำหรับแฟนๆของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่เป็นฝ่ายแพ้แอสตันวิลล่าไป1ประตูต่อ0นะครับท่านผู้ฟังก็เรียกว่าเกมนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจริงๆในภาพรวมนะต้องยอมรับแมนยูก็เล่นไม่ดีนะบางช่วงบางตอนเนี่ยดูเหมือนเหนือกว่านะฮะในตอนเล่นใหม่ๆตอนเริ่มไปต้นๆเนี่ยเหมือนเหนือกว่าเลยครับทำท่าว่าจะเป็นต่อเลยแต่ว่าก็ยิงทิ้งยิงขว้างครับมีคนอยู่คนหนึ่งที่เจ้าแชงมองว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่เล่นไม่ค่อยดีของแมนยูในวันนี้คือเมสันกรีนวูดนะแกชอบลากลูกไปเองยิงไปเองหวงลูกเป็นที่สุดนะแต่นั่นที่เดโดและโรนัลโดพยายามจะวิ่งไปรอวิ่งไปรับก็ไม่ค่อยจะส่งให้แล้วแกก็ยิงเบาบ้างยิงเฉียดบ้างยิงทิ้งยิงขว้างก็เสียเปล่าประโยชน์ไปดังนั้นพอถึงเวลาที่ทางฝ่ายของแอสตันวิลล่าเขาบุกมาเนี่ยนะเขาก็ขึ้นมาเสียวๆหลายลูกแล้วในที่สุดนาทีที่88เนี่ยมันก็ได้จริงๆนะวิลล่าก็ได้ประตูจากลูกเตะมุมนะฮะโดยทางด้านของดัลลัสลุยโยนเข้ามานะครับแล้วก็ทางด้านของคอนี่นะครับโมงเข้าไปเช็ดก็ตุงตาข่ายนะครับคอนี่ฮาวส์นะครับบุกเข้าไปเช็ดตัวแล้วก็ขึ้นนำ 1-0 นะฮะก็ทำให้ชนะในตรงนั้นครับนั่นขึ้นนำในตรงนั้นครับแต่แล้วนะครับในนาทีที่90+3ก็จะทดเจ็บมาแล้วนะทางคอนี่ฮอสนี่แหละคนที่ทำประตูได้เมื่อกี้เนี่ยนะครับเกิดมาทำแฮนด์บอลในเขตโทษในหน้าประตูตัวเองเลยลงมาช่วยกองหลังก็ทำเอามือทำก็ดูวีดีเออาร์กันนะครับหลังจากที่ดูวีอาร์แล้วก็เอ้ยมันจริงครับทำแฮนด์บอลจริงก็เลยต้องยกลูกโทษให้กับทางด้านของแมนยูโอกาสที่แมนยูจะเสมอก็มาถึงในนาทีที่90+3แต่ปรากฏว่าคนก็เก่งกันว่าคิดว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยนะซึ่งได้ขึ้นชื่อหรือชาค่าตัวแพงเป็นสุดยอดของนักเตะเนี่ยนะจะเป็นคนยิงประตูนึกกันไว้ว่าอย่างนั้นนะแต่กลับผิดคาดครับมันกลายเป็นบรูโน่เฟร์นันส์ไปบรูโน่เฟร์นันส์เป็นคนยิงประตูยิงลูกโทษครับนะแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหผิดหวังเหลือเกินครับท่านผู้ฟังยิงข้ามคานไปแบบชนิดไม่ได้ลุ้นเลยครับทุกคนก็เลยงงหมดนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่สามารถจะทำอะไรแล้วก็จบกันด้วยการเป็นแมนยูแพ้ก็เกิดความถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาโรนัลโดนะฮะโรนัลโดลงมันก็อาจจะชัวร์กว่าหรือเปล่าแต่ก็ปรากฏว่าครับทางทีมเองก็เปิดเผยสถิติมาในตอนหลังนะครับว่าจริงๆแล้วทางบรูโน่เองเนี่ยเขาเป็นตัวยิงของทีมอยู่แล้วเป็นตัวเธอไว้วางใจได้นะครับนับตั้งแต่บรูโน่มาอยู่กับแมนยูตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2020เนี่ยเขาได้ยิงลูกโทษให้กับทีม23ครั้งยิงเข้า21ประตูนะฮะยิงเข้า21ประตูนะฮะแล้วในเวลาช่วงเดียวกันนั่นน่ะโรนัลโดเล่นอยู่ที่โน่นแหละครับยังน่าจะยังเล่นอยู่ในอิตาลีก็ได้ยิงลูกโทษไปนะครับ22ครั้งแต่ยิงเข้า18ครั้ง22ครั้งเข้า18นะครับในการเล่นกับทีมเก่าแต่บรูโน่เนี่ยเล่นให้กับทีมนี้มีความคุ้นเคย23ครั้งเข้า21ทางทีมก็ต้องบอกว่าให้บรูโน่นะครับเป็นคนยิงนะฮะซึ่งทางด้านของ
โอเลกุนาโซชาก็มาให้สัมภาษณ์ในตอนหลังว่าการตัดสินใจว่าใครยิงนั้นได้วางแผนล่วงหน้าไว้แล้วก็ได้มองวิเคราะห์กันไว้แล้วว่าถ้าได้ลูกโทษนะยังไงยังไงก็ให้บรูโน่ยิงแต่วันนี้บรูโน่ก็ยิงพลาดไปซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับก็ปกติแล้วเนี่ยบรูโน่เป็นคนที่ยิงได้ดียิงได้เก่งนะครับแต่พอการเล่นมันก็อาจจะมีอย่างนี้นะครับในเรื่องของการเล่นฟุตบอลได้แต่ก็หวังว่าทางด้านของบรูโน่นั้นเนี่ยจะไม่เสียกำลังใจก็เป็นนักยิงลูกโทษที่ดีแต่บางครั้งอะไรบางอย่างมันก็ไม่เป็นเหมือนอย่างที่เราต้องการนะครับผมยังเชื่อว่าเขายังมีจิตใจที่แน่วแน่และก็หวังว่าจะเป็นคนยิงลูกโทษได้อีกในโอกาสต่อไปครับแต่สิ่งที่โซชาโกรธมากนะฮะก็คือลูกที่เสียประตูเขาบอกว่าถ้าการเสียประตูมาจากเหตุสมผลการสมควรเสียเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะไม่บ่นเลยแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ผมคิดลูกนั้นมันออฟไซด์ครับนะฮะตอนนั้นมันออฟไซด์แน่นะผมผิดหวังมากครับว่ามันเป็นประตูที่ออฟไซด์นะครับแล้วก็เป็นประตูที่ทางด้านของนะครับโอลิวัตกินนะครับยืนเบียดเควินเดคิอาอยู่นะครับเลยล้ำลูกไปแล้วหรือซ้ำมันต้องเห็นลูกนั้นแล้วต้องถือว่าดูนั้นเป็นลูกออฟไซด์แต่กลับปรากฏว่ากรรมการไม่ให้ครับไปมองดูแต่ว่าฮอสหมุนเข้าประตูแล้วก็ให้ประตูไปนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านของโซชาโกรธและบ่นนะครับแล้วก็ทำให้เขาแพ้2เกมติดกันในบ้านตัวเองนะครับหลังจากที่วันก่อนนั้นในคาราบาวครับก็แพ้ให้กับเวสต์แฮมไปหนหนึ่งตกรอบไปแล้วก็ปรากฏว่านะครับในการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มาแพ้อย่างเนี้ยเรื่องของดวงเรื่องของอะไรมันก็จะว่าไปมันก็มีนะฮะก็อุตส่าห์เชื่อมั่นแล้วนะแต่ว่าทางด้านของบูโน่จะยิงได้ก็ยิงข้ามคานไปนะครับอ่ะเอาละเรามาอีกคู่หนึ่งแหมคู่นี้ก็สุดมันนะฮะนั่นก็คือลิเวอร์พูลกับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับเสมอกันได้ยังไง 3-3 นะครับเขาบอกนาทีที่27เบรนท์ฟอร์ดยิงนำก่อนนะ 1-0 เลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นนาทีที่31ครับลิเวอร์พูลโดยเดียโก้โจต้าโขกตีเสมอมาเป็น 1-1 แล้วหลังจากนั้นพอนาทีที่54ครึ่งหลังนะมาแล้วครับทางด้านของโมมาซาร่าก็ยิงให้หงแดงขึ้นนำ 2-1 ครับแล้วนี่ก็เป็นประตูที่100ของโมมัดซาร่าที่มาเล่นในกับลิเวอร์พูลด้วยถือว่าเป็นประตูที่ครบร้อยพอดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามขึ้นนำไป 2-1 แล้วนะครับท่านผู้ฟังทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดก็ไม่ได้ย่อท้อนะครับปรากฏวิตาลียาเนลนะครับท่านผู้ฟังยาเนลหรือจาเนลเนี่ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เพื่อนๆก็อ่านกันว่ายาเนลนะวิตาลียาเนลก็เป็นคนยิงให้เบรนท์ฟอร์ดไล่ตีเสมอมาอีกเป็น 2-2 ในนาทีที่63ปรากฏนาทีที่67เคอร์ติสโจนมาอีกยิงให้หงไป 3-2 นึกว่าจะปิดกองได้เปล่านะครับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดสู้ตายครับท่านผู้ฟังคราวนี้เป็นโยฮันเน่วิสซ่าครับมายิงประตูอีกทำให้เบรนท์ฟอร์ดขึ้นตีเสมอได้เป็น 3-3 นะครับในนาทีที่82ครับโอ้โหนี่สุดมันกันเลยจริงๆนะครับหลังจากเกมการแข่งขันจบลงนี่ทุกคนชื่นชมมากบอกว่าโอ้โหนี่เบรนท์ฟอร์ดนี่เล่นอย่างสุดยอดนะครับทีมที่เพิ่งไล่ขึ้นมาอยู่ในลีกได้ปีนี้แต่เล่นกับลิเวอร์พูลได้อย่างชนิดที่ว่าสุดยอดนั้นเนี่ยนี่มันเครซี่เกมมันเป็นเกมแบบบ้าๆบอๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกมที่บ้าคลั่งหรือเปล่านะทุกคนชื่นชมกันไปอย่างนั้นหมดเลยนะครับท่านผู้ฟังครับขนาดบรรณักวิจารณ์บอกว่าเนี่ยโอ้โหอย่างอลันสมิธเนี่ยอดีตดาวซันโบปืนใหญ่มาเป็นนักวิจารณ์บอกว่าถ้าเบนฟอร์ดทำได้อย่างนี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำได้กับทุกๆทีมตอนนี้นะครับเนี่ยชื่นชมกันอย่างนั้นเลยแล้วเช่นเดียวกันครับก็เลยทำให้โทมัสแฟรงค์กุนซือของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยนะครับออกมายิ้มแล้วก็ชื่นชมลูกทีมของตัวเองเลยนะครับบอกว่ารับมุกเลยบอกว่าเนี่ยเล่นได้กับลิเวอร์พูลอย่างนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าพวกเราจะไม่กลัวใครแล้วในพรีเมียร์ลีกและในยุโรปครับก็บอกผมภูมิใจและพอใจมากที่เราทำได้ถึง3ประตูหลายๆทีมไม่มีโอกาสแม้จะสร้างความหวาดเสียวให้กับลิเวอร์พูลด้วยซ้ำแต่เราทำได้ในวันนี้ซึ่งผมขอบอกว่าผมพอใจมากๆเราพยายามที่จะโจมตีเราพยายามที่จะบุกผมเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าถ้าคุณเล่นเกมบุกเกมรุกเดินหน้าอยู่ตลอดเวลาคุณย่อมมีโอกาสอย่างมากที่จะได้ผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่นะครับแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับตอนที่เราโดน 2-1 ใครๆก็นึกว่าจบเราก็ไม่จบครับเราก็เสมอได้โดน 3-2 เราก็ยังตีเสมอได้ผมชื่นชมลูกทีมของผมจริงๆนะครับส่วนทางด้านของเจอร์เก้นคอปบอกว่ายังไงครับเขาบอกว่านี่คือฟุตบอลครับมันต้องมีวันอย่างนี้เบรนท์ฟอร์ดสมควรได้แต้มในวันนี้ในคืนที่พวกเขาลงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งผมไม่มีปัญหาที่จะรับผลการแข่งขันในวันนี้เมื่อเราเองก็เล่นได้ดีพอสมควรแต่ว่า
เบนฟอร์ดนั้นเล่นได้ดีเหลือเกินก็เป็นคำชื่นชมนะครับของทางด้านเจอร์เกนคล็อปครับนายใหญ่ของลิเวอร์พูลครับท่านผู้ฟังแต่ว่าคนที่น่าเสียดายคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือทางด้านของโมฮัมหมัดซาร่าครับวันนี้เขาควรจะยิ่งใหญ่การยิงประตูที่100ให้ลิเวอร์พูลได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับแต่มันกลายเป็นเรื่องของการข่าวของเบรนท์ฟอร์ดตีเสมอ 3-3 นั้นขึ้นมาข่มการยิงประตูที่100ของโมฮัมหมัดซาร่าไปเรียบร้อยเลยครับกับทำให้การได้ประตูที่100เขาค่อนข้างเหงาๆเป็นแค่หัวรองๆเท่านั้นเมื่อเทียบกับหัวยักษ์ว่าทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดสู้ตายครับและคนที่พูดให้กับเบรนท์ฟอร์ดนะครับได้อย่างยอดเยี่ยมคนหนึ่งนะครับก็คือทางด้านของวิทาลีจาเนลหรือวิทาลียาเนลนะครับคนหนึ่งในคนทำประตูนั่นเองครับเขาบอกว่าการเสมอลิเวอร์พูล 3-3 เนี่ยมันเหมือนความฝันของเด็กๆตอนที่ผมเป็นเด็กๆเลยนะก่อนเล่นพวกเราบอกตัวเองว่าเราจะทำให้ดีที่สุดในการเล่นกับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งของโลกครับแต่พอจบแล้วเราเสมอได้ 3-3 นี่คือความฝันจริงๆนะครับโอ้โหท่านผู้ฟังก็ดีดีและดีใจด้วยนะครับกับทางด้านของบรรดาของกองเชียร์ของเบนฟอร์ดทั้งหลายนะครับแล้วก็สำหรับกองเชียร์ลิเวอร์พูลก็คงต้องอึ้งๆไปหน่อยก็ไว้ว่ากันในนัดต่อไปครับกันนะครับและมาแสดงความยินดีนิดหนึ่งนะครับกับมิเคลอาร์เตต้าจากอาร์เซนอลนะครับที่เอาชนะได้ถึง 3-1 เมื่อคืนนี้หลังจากที่เริ่มต้นมาไม่ดีเลยนะครับแล้วก็เขาก็ค่อยปลุกค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยก็มีชัยชนะอย่างงดงามเมื่อคืนนี้ครับโดยที่อาร์เตต้านั้นบอกว่าคืนนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เราสามารถทำได้มันเป็นคืนพิเศษของผมจริงๆพิเศษของเราจริงๆนะครับนี่เป็นการปิดฉากเปิดฉากมาแพ้3ครั้งรวดแต่วันนี้ทางด้านของอาร์เซนอลมาแล้วครับเราไปดูตารางกันส่งท้ายเบรกนี้นะครับให้ครบทุกตารางนะครับก็จะปรากฏว่าทางพรีเมียร์ลีกนั้นณบัดนี้ถึงอย่างไรลิเวอร์พูลก็ยังเป็นหมายเลข1อยู่ครับได้14แต้มนะครับแมนซิตี้เป็นที่2 13แต้มเท่ากับเชลซี13แต้มที่3นะครับแล้วแมนยูก็ที่4 13แต้มเช่นเดียวกันเอเวอร์ตันเป็นที่5 13แต้มครับแล้วไบรตันมาเป็นที่62แต้มนะครับเวสต์แฮมก็เป็นที่71แต้มนะครับส่วนอาร์เซนอลขยับขึ้นมาแล้วครับเป็นที่10ครับท่านผู้ฟังส่วนทางด้านของลีกอื่นๆนะครับไปที่ลาลิก้าสเปนเดือนบาริดก็17แต้มเป็นที่1นะครับเรอัลโซเซดัดที่2 16แต้มเซบีย่านะครับ14แต้มเป็นที่3แอตเลติโกมาดริดครับเป็น14แต้มเป็นที่4ล่วงไปแล้วนะครับแล้วลาโยวาเยกาโน13แต้มเป็นที่5ส่วนบาร์เซโลน่าค่อยๆขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่6 12แต้มในขณะนี้บูเดสลีก้านั้นบาเยิร์นยังคงนำลิเวอร์พูล16แต้มครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นที่2 13แต้มวอฟบวกที่3 13แต้มบอรุเซียดอร์ทมุนด์12แต้มฝ่ายบวก17แต้มครับส่วนไลป์ซิกก็ยังขยับไปอยู่ข้างล่างต่ำกว่าอายุประมาณอันดับที่10นะฮะและทางด้านของลีกเอิงนั้นปารีสได้คะแนนเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับแข่ง8ครั้ง24แต้มเป็นหมายเลข1ลองเป็นที่2 15แต้มมักเซย14แต้มแล้วนิส13แต้มเป็นที่4อองเช่13แต้มเป็นที่5ครับตบท้ายด้วยการโชว์เซเรียอานาโปลีตอนนี้เป็นที่1นะครับ6ครั้ง18แต้มเอซิมิรานที่2 16แต้มอินเตอร์มิรานที่3 14แต้มโรม่านะครับที่4 12แต้มและฟิโอเรนติน่าที่5 12แต้มนะครับส่วนจูเวนตุสขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับมาเป็นอันดับที่9 8แต้มครับท่านผู้ฟังนี่คือสรุปทั้งหมดของการแข่งขันฟุตบอลนะครับท่านผู้ฟังที่ตามกันอย่างมันตามก็อย่างสนุกเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาละครับได้เวลาเราหยุดพักกันอีกแล้วก็พักนิดหนึ่งเดี๋ยวกลับมาสู่เบรกหน้าท่านที่เป็นแฟนกอล์ฟเตรียมตัวครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่3นะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราจะพูดถึงเรื่องราวของกอล์ฟก่อนกันละกันนะครับเพื่อที่จะรอเวลาไว้สำหรับเรื่องของคนชนคนรอผลในบางคู่นะฮะงั้นเรามาว่ากันถึงเรื่องของกอล์ฟก่อนในช่วงนี้นะครับเพราะว่าการแข่งขันส่วนใหญ่ก็จบลงไปแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ที่เรารอกันลุ้นกันนะครับมาเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับนั่นก็คือการแข่งขันยกทีม Ryder Cup นะครับครั้งที่43ระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางด้านของยุโรปนั้นเนี่ยก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็แน่นอนครับแม้อาจจะผิดคาดไปบ้างเพราะก่อนหน้าที่การแข่งขันจะเริ่มเราก็มองกันว่าทางด้านของยุโรปก็คงจะสู้ได้อย่างสูสี
ถึงแม้ว่าตัวอันดับโลกของผู้เล่นยุโรปนั้นจะเฉลี่ยแล้วต่ำกว่าสหรัฐค่อนข้างเยอะนะสหรัฐก็เป็นวัยรุ่นแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในระดับสูงๆมากกว่าเยอะแต่ว่าหลายคนก็มองดูว่าประสบการณ์ของทีมยุโรปนั้นการเล่นและได้คัพกันมายาวนานนั้นก็น่าจะมีส่วนช่วยที่จะทำให้ยุโรปนั้นสู้กับสหรัฐได้สูสีและอาจจะมีสิทธิ์เอาชนะได้เหมือนอย่างที่ได้เอาชนะมาหลายๆครั้งในช่วงหลังนะครับอย่างชนิดที่ว่าสุดยอดแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วครับท่านผู้ฟังการแข่งขันครับแหมมันสนุกจริงตรงที่ว่าคนดูเยอะมากบรรยากาศดีมากครับที่สนามการแข่งขันที่วิสคอนซินเนี่ยนะครับที่สนามกอล์ฟแห่งนี้นะครับวิสเซอร์ลิงนะครับสเตรทนะที่เมืองเฮฟเว่นรัฐวิสคอนซินเนี่ยมันอยู่ริมอ่าวของมิชิแกนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอ่าวที่ใหญ่มากนะมิชิแกนเนี่ยมิชิแกนเล็กนี่ใหญ่มากทะเลสาบไม่ใช่อ่าวเป็นทะเลสาบประธานโทษเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากของสหรัฐอเมริกาเนี่ยพื้นที่โอ้โหมหึมาเลยนะฮะก็ปรากฏว่ามันก็เลยเหมือนกับทะเลเหมือนกับลิงคอร์ดไกลๆและเป็นคอร์สที่สวยมากการเล่นก็ทำให้ติดตามดูอย่างสนุกมากเลยทีเดียวเพราะมันบรรยากาศก็ดีและคนดูก็เยอะมากเนื่องจากว่าเขาก็คงจะอัดอั้นกันมานานแล้วเรื่องของการแข่งขันทางด้านของไรเดอร์คัพเนี่ยเป็นที่นิยมมากครับคนอเมริกันก็ชาตินิยมก็แต่งตัวเป็นโอ้โหชาตินิยมจ๋านะครับมีเสื้อธงชาติมีสีธงชาติแต่ละกันถือธงขนาดเล็กขนาดใหญ่มาเชียร์กันอย่างแน่นขนาดนะครับแต่วันแรกก็ทำให้บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างจะเป็นใจกับทางฝ่ายสหรัฐอเมริกามากแล้วก็ปรากฏว่าทีมสหรัฐก็เล่นดีกันทุกๆคนครับจนในที่สุดแล้วเกมก็จบลงโดยชัยชนะเป็นของสหรัฐไปอย่างชนิดขาดลอย19-9ครับ19-9นี่เป็นคะแนนที่ขาดลอยจริงๆครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่ามากที่สุดนับตั้งแต่2ทีมนี้เล่นกันมาในขาดลอยในอดีตเนี่ยมันมีอยู่3หนนะครับนั่นก็คือเมื่อปี2004นะ2006และปี1981เมื่อปี2004 2006และซึ่งปี1981เนี่ยแต้มที่ทั้งคู่ทำได้นะครับชัยชนะนั้นเนี่ยห่างกันอยู่ที่18ครึ่งกับ9ครึ่งนะครับโดยยุโรปทำได้2ครั้งคือ2004กับ200618ครึ่งกับ9ครึ่งนะชนะกัน9แต้มเนี่ยแล้วมาสหรัฐอเมริกาก็18ครึ่งกับ9ครึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามาชนะในปี1981นะฮะนั้นรวมความแล้วคราวนี้ชนะกัน10แต้มจึงเป็นชัยชนะที่ขาดลอยมากที่สุดเท่าที่สหรัฐนั้นหรือทั้ง2ทีมนั้นแข่งกันมานะครับและแต่ว่าของสหรัฐเองก็ถือว่าเป็นการทำสถิติใหม่เลยก็ชนะมากเลยทีเดียวครับชัยชนะของสหรัฐมันเริ่มปรากฏเห็นตั้งแต่วันแรกเลยครับท่านผู้ฟังเช้าวันแรกนะครับซึ่งแข่งขันกันในวันศุกร์ภาคเช้านะครับพอเปิดทำพิธีกันไปตอนอีกนั่นแล้วเนี่ยตอนเช้าก็มากันแต่เช้ามาดูก็เปิดปล่อยการแข่งขันออกมาก็ปรากฏว่าในช่วงเช้านั้นเนี่ยทางด้านของสหรัฐก็ประเดิมดีครับนำไปแล้ว3-1 3-1แต้มนะฮะเป็นประเภทคู่นะประเภทโฟซัมเนี่ยจะนำไปแล้ว3-1แต้มก็ทางด้านของยุโรปจอห์นรามกับเซอร์จิโอกาเซียไว้ลายนะครับเอาชนะได้เพียงคู่เดียวคือ3และ1นะฮะ3และ1นะครับคือหมายความว่าทำนำอยู่3แล้วก็เหลืออีก1หลุมก็ไม่ต้องเล่นก็เอาชนะจัสตินโทมัสกับจอร์แดนสปีดไปนะฮะนั่นแหละครับแต่ละคู่นั้นนอกนั้นจะก็แพ้หมดนะฮะทางด้านของยุโรปเนี่ยพอลเกซี่จับคู่วิกเตอร์ฮอฟแลนด์นะฮะก็แพ้ให้กับทางด้านของดัสตินจอห์นสันกับโคลินมอริกาว่า2และ3นะลีเวสฟูดจับคู่กับแมทฟิตแพทริกก็แพ้ให้กับบรูคเคปก้ากับดานิเอลเบอร์เกอร์1และ2และสุดท้ายเราเล่นแมคินรอยมาจับคู่กับเอียนพอร์เตอร์นี่แพ้ขาดเลยแพ้ให้กับแพทริกคันเล่และเซเดเชฟเรไป3-5เลยนะครับนี่คือรอบเช้าก็โดนนำไปเยอะแล้วเพราะในรอบบ่ายเป็นโฟบอลนะครับของวันศุกร์วันแรกก็ปรากฏว่าอ่ะก็กลายเป็นว่าสหรัฐก็ยังได้เปรียบอีกเมื่อสามารถเอาชนะได้2คู่แล้วเสมออีก2คู่ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าสหรัฐก็ทำได้อีก2-1คะแนนนะ2คู่ก็ได้2คะแนนเต็มเสมอได้ครึ่งคะแนนก็เป็น1คะแนนแต่ว่าทางด้านยุโรปเสมอ2คู่ก็ได้แค่1แต้มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรวมกันวันแรกนะครับสหรัฐก็ขึ้นนำไปแล้ว6-2ครับรวมเช้ารวมบ่าย6-2ในภาคบ่ายนั้นนะครับทางด้านของดัสตินจอห์นสันกับซานเดอร์เชฟเฟอร์ก็เอาชนะพอลเคซี่กับแบนวิสเบอร์เกอร์ไป2-1คู่เสมอก็คือเดซันเดชัมบูกับสกอตตี้เชฟเฟอร์นะครับที่เสมอกับจอห์นรามและเทโรฮัตตันแล้วทางด้านเขาโทนี่ฟินาลนะครับกับแพลิสสิงลิตก็เอาชนะลอรีแมคเคนรอยกับเชลลอรีไป4-3และอีกคู่หนึ่งที่เสมอก็คือจัสตินโทมัสกับแพทริกคาเล่ครับ
สมอกับทอมมี่ฟลิตวูดและวิกเตอร์ฮอฟแลนด์นั่นคือวันแรกของภาคบ่ายนะครับก็จบลงไปแล้วก็สรุปว่ามันลางดีเป็นของสหรัฐมาแต่วันแรกนำอยู่ 6-2 ครับพอมาวันที่2สหรัฐก็ยังนำขาดไปอีกครับทั้งเช้าและบ่ายนะครับขออนุญาตลงไม่ลงลึกในรายละเอียดกันละกันเอาเป็นว่าในภาคเช้าซึ่งเป็นโฟร์ซัมนั้นสหรัฐก็ทำได้อีก3-1ในวันเสาร์นะฮะ3-1คู่แล้วพอมาช่วงบ่ายนะฮะก็ช่วงบ่ายนั้นก็เสมอกันไปได้คู่ละ2คู่นะฮะสหรัฐชนะ2ยุโรปชนะ2นะฮะก็เลยทำให้คะแนนรวมใน3ใน2วันแรกคือในวันของศุกร์กับเสาร์นั้นเนี่ยสหรัฐขึ้นนำถึง11-5มันก็นำเลยไปเยอะนะนำไปตั้ง6คะแนนก็ทำให้งานหนักเป็นของทางยุโรปเลยวันสุดท้ายที่จะต้องเจอกันเดียวในวันอาทิตย์เมื่อคืนเนี้ยก็จะต้องเจอกันเดียวๆด้วยก็จะทำยังไงล่ะจะสามารถเอาชนะได้ครับก็ปรากฏว่านะครับก็ปรากฏตั้งแต่พอเปิดฉากขึ้นมานะฮะคู่แรกทางด้านรอลีแมคคินรอยเป็นตัวแทนยุโรปลงเจอกับซานเดอร์เชฟเฟอร์เรก็ยังชั่วหน่อยครับรอลีแมคคินรอยเอาชนะได้ก็ถือว่าทำให้กำลังใจขึ้นมาแต่แล้วพอคู่2แพทริกแคลเล่นะครับก็มาเอาชนะเชลลอรี่ไป4-2อ้าวมาอีกแล้วนะครับแล้วคู่ถัดมาสกอตตี้เชฟเฟอร์นะครับของสหรัฐก็เอาชนะจอห์นรามเลยโอ้โหคู่นี้นะฮะ4-3ก็ถือว่าทำให้จอห์นรามเนี่ยพ่ายแพ้แบบค่อนข้างยับเยินเลยนะแล้วมาถึงคู่ที่4ครับไบรเซนเดชมโบก็เอาชนะเซอร์จิโอกาเซียไปอีกครับ3-2นะฮะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าทางด้านของสหรัฐเนี่ยได้มาแล้วเก็บมา4คู่นี้เนี่ยคะแนนก็เป็น14แล้วครับ14แล้วครับ14ของสหรัฐถ้าได้อีกครึ่งคะแนนเท่านั้นนะสหรัฐเป็น14ครึ่งเมื่อไหร่ถ้วยเลยนะครับจะอยู่กับสหรัฐทันทีเลยสหรัฐต้องการ14แต้มครึ่งก็จะได้ถ้วยนะก็มาอยู่ที่คู่ถัดไปซึ่งเป็นคู่ที่5ระหว่างคอลินมอริกาวานะครับเจ้าหนุ่มเชื้อสายญี่ปุ่นชาวสหรัฐคนนี้นะครับเจอกับวิกเตอร์ฮอฟแลนด์นะครับท่านผู้ฟังซึ่งก็เป็นมือดีสุดยอดของยุโรปซึ่งกำลังมาแรงเลยครับท่านผู้ฟังครับก็ปรากฏว่าคู่นี้ก็สู้กันอย่างชนิดที่สูสีเลยครับโอ้โหผัดกันนำผัดกันตามเป็นคู่สูสีเหมือนว่าทางยุโรปก็พร้อมที่จะยื้อกันอย่างสุดเหยียดนะฮะทั้งเต็มที่เลยครับทางด้านของวิกเตอร์ฮอฟแลนด์จากนอร์เวย์เนี่ยก็สู้กันอย่างสุดเหยียดครับจนกระทั่งมาถึงหลุมสุดท้ายหลุมสุดท้ายเนี่ยโอกาสเป็นของคอรีนมังลิกาว่านะถ้าเขาพัดรูปนั้นเนี่ยทำเบอร์ดี้ได้เขาก็ชนะนะครับเขาชนะเลยนะเพราะมันเสมอกันมาตลอดเขาชนะหลุมนั้นเลยแต่ปรากฏว่าเขาก็พัดไม่ลงอ่ะสุดท้ายปิดเกมไม่ได้ก็เลยแบ่งแต้มกันกลายเป็นเสมอกันไปแต่มันก็พอแล้วไงแบ่งแต้มก็ได้คนละครึ่งแต้มคอรีนมังลิกาว่าก็ได้ไปครึ่งแต้มแล้ววิกเตอร์ฮอฟแลนด์ก็ได้ไปครึ่งแต้มแต่ว่าครึ่งแต้มของคอลินมอริกาว่าเนี่ยมันมีความหมายมันทำให้สหรัฐเป็น14แต้มครึ่งก็แปลว่าสหรัฐก็ชนะตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะครับและหลังจากนั้นคู่อื่นๆมาก็ถือว่าเล่นให้ครบเกมกันไปดัสซินจอห์นสันก็มาเอาชนะพอลเคซี่ไป1อัพนะฮะบุคเคปก้าก็มาเอาชนะแบรนด์วิสเบอร์เกอร์ไป2-1นะฮะส่วนทางด้านของเอียนโพเตอร์กลับมาชนะโทนี่ฟินาลได้3-2นะครับแต่ว่าพอถึงจัสตินโทมัสก็เอาชนะไทเลอร์แฮตตันไป4-3นะครับส่วนลีเวสฟูดก็กลับมาชนะทางด้านของแฮริสอิงลิชได้นะครับ1หลุมแล้วทางด้านของจอร์แดนสปีดไปเสมอกับโทมี่ฟลิปวูดกันก็แบ่งแต้มไปและสุดท้ายครับดาเนียลเบอร์เกอร์ของสหรัฐก็เอาชนะแมตฟิตพาทริกของยุโรปไป1หลุมครับพอรวมความเข้ามาสหรัฐจึงได้ไป19คะแนนแล้วยุโรปก็ได้9คะแนนก็กลายเป็นคะแนนที่ชนะกันขาดลอยมากที่สุดอย่างที่ว่านะครับในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวครับเราลองมาฟังความเห็นของบรรดาหัวหน้าทีมนะกัปตันทีมของสหรัฐนั้นสตีฟซิกเกอร์ก็บอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องถ้วยใดด้วยครับเป็นถ้วยที่มีความหมายสำหรับทุกคนแล้วก็เชื่อว่านะครับเป็นมีความหมายสำหรับทางด้านของยุโรปด้วยสำหรับเราในที่สุดเราก็สามารถควบคุมเกมการเล่นในครั้งนี้ไว้ได้และสามารถที่จะคว้าชัยชนะมาไว้ได้เด็กๆของเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขากระหายที่จะมาที่นี่แล้วเขาก็มาและได้แสดงออกมาให้เราเห็นถึงความกระหายของเขาก็ต้องขอยินดีและขอบคุณกับพวกเราทุกคนนี่ก็เป็นคำกล่าวของสตีฟซิกเกอร์นะครับส่วนทางด้านแพทริกแฮริงตันนั้นบอกว่านะครับก็มันเป็นการแพ้ที่เจ็บปวดทุกครั้งแหละที่เราแพ้แต่ก็ต้องยอมรับว่าทางด้านของสหรัฐเขาดีกว่าเรา
พวกเราพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าและก็อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและโมเมนตัมก็เป็นของเขาตลอดการแข่งขันนะครับเพราะนั้นก็ถือได้ว่ายอมรับความพ่ายแพ้อย่างน่าชื่นตาบานนะครับแม้ว่าจะเป็นการพ่ายแพ้ที่ยับเยินที่สุดของยุโรปก็ตามนะครับยุโรปนั้นเนี่ยก็ดูลงไปแล้วนะครับทางด้านของกาเซียก็ยังถือว่าได้รับความยกย่องมากเลยทีเดียวครับเขาลงเล่นทั้งหมดนะฮะเล่นคู่3เล่นคู่3ครั้งในเกมนี้เล่นเดี่ยว1ครั้งได้มา3แต้มอ่ะนะได้มา3แต้มคู่เขาชนะหมดนะก็ไม่เดียวนะที่มาแพ้เลสันเดชบูก็ยังถือว่ากาเซียนั้นก็ยังเป็นสุดยอดก็เป็นคนที่ทำคะแนนได้เยอะนะครับก็เลยทำให้เขาเองก็ได้รับการยกย่องจากบรรดาสื่อทั้งหลายว่าเป็นเสือเฒ่าที่แท้จริงแล้วเขาก็ยังกระหายอีกนะเพราะเขาก็ยังอยากที่จะเล่นนะครับท่านผู้ฟังเขาทั้งหมดเนี่ยกาเซียเนี่ยเล่นมามากกว่าเพื่อนเลยทีเดียวครับแล้วก็ทำให้คะแนนสะสมของเขาที่เขาทำให้กับยุโรปในไรเดอร์คัพเนี่ยรวมทั้งเมื่อวานนะครับที่เขาได้มาอีก3แต้มเนี่ยนะเป็นทั้งหมด28แต้มครึ่งแล้วนะครับในช่วงชีวิตการเล่นไรเดอร์คัพครั้งที่10ของเขาเซอร์เจโอกาเซียซึ่งเราตามเข้ามาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มใช่ไหมฮะตอนก่อนโอ้โซเจโอกาเซียมาเป็นหนุ่มจะมาเป็นผู้ท้าชิงของไทเกอร์วูดแต่สมัยนั้นเนี่ยมาจากยุโรปเราก็มองดูกันตามกันมาจนเดี๋ยวนี้เขาก็ถือว่าอายุอนามนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเล่นไดเรคคัพมา10ครั้งแล้วนะฮะสำหรับเซอร์เจโอกาเซียนะทำแต้มมา28ครึ่งครับแต่ยังมีความกระหายบอกว่าอยากจะเล่นครั้งหน้าอีกครับเพื่อเล่นครั้งที่11ของเขาจะอยากจะไปเล่นที่กรุงโรมครับเขาบอกว่าแมตช์หน้าอีก2ปีข้างหน้าจะไปเจอกันที่โรมนะฮะเราต้องการอย่างยิ่งทุ่มเทอย่างยิ่งหวังอย่างยิ่งว่าเราจะเอาชัยชนะกลับคืนมาครับเป็นคำข่าวส่งท้ายของเซอร์จิโอกาเซียนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นอันว่าในที่สุดแล้วถ้วยเลยนะครับอันยิ่งใหญ่นะครับก็จบลงนะครับก็สนุกอะจะว่ายังไงนะบรรยากาศก็สนุกถึงแม้ว่าจะขาดลอยไม่สูสีแล้วนะครับแต่ว่าโต้ดูได้เพลินครับเพราะอย่างว่านะครับทั้งบรรยากาศทั้งผู้เล่นก็จริงๆก็สุดยอดของโลกด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับเราก็ได้เห็นลีลาได้เห็นการเล่นของทั้งสองทีมอย่างจอห์นรามซึ่งเป็นหมายเลขหนึ่งนั้นเนี่ยเราก็ต้องชื่นชมเขาว่าเขาก็เล่นได้อย่างสุดยอดนะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งนั้นก็จอห์นรามเนี่ยเขาชนะมา3คู่ครึ่งเลยนะเขาเล่นประเภทคู่4คู่เนี่ยเขาทำได้3แต้มครึ่งแต่มาแพ้ในประเภทเดียวไปเสียก็อย่างน่าเสียดายแพ้กับซอสกี้เชฟเฟอร์เมื่อวานน่ะในงานนี้เขาจะเป็นคนทำคะแนน4คะแนนครึ่งให้ยุโรปเลยก็มันก็มีตัวเอกมาให้เราดูมาให้เราลุ้นนะครับท่านผู้ฟังก็ขอแสดงความยินดีกับสหรัฐอเมริกาก็เสียใจกับยุโรปครับก็อย่างที่บอกครับอีก2ปีข้างหน้าว่ากันใหม่ที่กรุงโรมนะครับเดี๋ยวเราจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมาอีกถ้ามีนะในวันพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันต่อและสำหรับวันนี้เรามาทิ้งท้ายเรื่องกอล์ฟกันด้วยการแข่งขันวอลมาร์ทนะครับNorthwest Arkansas Championship ซึ่งเป็นของฝ่าย LPGA ครับจะแข่งนึกว่าจะได้พาดหัวใหญ่หัวยักษ์กันแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าสาวไทยเราไปเยอะและเมื่อจบ2วันแรกแข่ง3วันนะจบ2วันแรกนั้นสาวไทยแล้วก็ลุ้นอยู่ในอันดับต้นๆเหมือนกันอยู่ในท็อป10เหมือนกันนึกว่าจะมีปาฏิหาริย์ในวันสุดท้ายเพราะถ้าเผื่อปาฏิหาริย์สุดท้ายสาวไทยเราคว้าแชมป์เนี่ยมันต้องเป็นหัวยักษ์มากกว่าเลยนะครับนะแต่ปรากฏว่าสาวไทยของเรายังไม่แรงพอนะครับก็เข้ามาอยู่ในอันดับท็อป10เป็นอันดับที่8ร่วม2คนนะครับเป็นใครเดี๋ยวเราค่อยดูแต่ว่าแชมป์ไม่ใช่ครับแชมป์เป็นของนาซาฮาตาโอกะจากญี่ปุ่นครับทำได้ลบ16หรือ16อันเดอร์นะครับคว้ารางวัลไปที่1ไปนะครับ 345,000 เหรียญไปครองนะครับตัวอันดับ2ร่วมกันเป็นของอุนฮีจีจากเกาหลีและก็มินจีรีจากออสเตรเลียครับคนละ15อันเดอร์นะครับและอันดับที่4ร่วมก็เป็นของยูกะซาโซนะครับของ14ของฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับคนนี้ได้14อันเดอร์เท่ากับดานิเอลคางจากสหรัฐ14อันเดอร์เหมือนกันแล้วก็เป็นที่6ร่วมคือสเตซี่หรูจากสหรัฐกับจินยุงโกจากเกาหลี12อันเดอร์เท่ากันและเป็นที่8ร่วมหลายคนเลยและในจำนวนหลายคนที่8ร่วม11อันเดอร์นี้ท่านผู้ฟังครับถึงได้บอกว่ามีโมริยาจุธานุการของเรา11อันเดอร์ร่วมอยู่ด้วยและปาจารีอนันต์นฤการ11อันเดอร์ร่วมอยู่ด้วยครับเป็นที่8ร่วมนะฮะก็เราก็จบได้สูงสุดแค่นั้น18ร่วมนี่โอ้โหที่8ร่วมนี่ตบเต็มไปหมดเลยฮะตั้ง 6-7 คนนะฮะแล้วของเราก็ร่วมอยู่ด้วยได้11อันเดอร์ได้มา 4,000 กว่าเหรียญนะครับ 4,000 กว่าเหรียญก็ล้านกว่าบาทครับเป็นเงินรางวัลติดปลายไม้กอล์ฟของเธอ2คนนี้โมริยาจุธานุการนะครับส่วนเอริยาวันสุดท้ายเนี่ยไปตีบวกซะก็เลยลดไปเหลือลบ8ครับเป็นที่25ร่วมครับท่านผู้ฟังในขณะที่เท
ธิดาภาสุวรรณปุระลบ4ไปที่56ร่วมประพังกรวันนี้ก็ยังไม่ใช่วันของเธอจบที่ลบ3ไปที่63ร่วมครับและพนรัตนผลบุญญารัตน์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาก็บวก5ครับนอกนั้นสาวไทยเราก็ไม่ผ่านการแต่ตัวเข้ามาครับอ่ะก็เป็นนั้นว่าเราก็ยังไม่ได้พลาดหัวใหญ่แต่ก็จะตามให้กำลังใจกันต่อไปเพราะถึงอย่างไรสาวไทยเราก็เนี่ยป้วนเปี้ยนอยู่ตรงเนี้ยอย่างนี้ก็ยังมีจบในท็อป10 2คนมูริยากับปาจารีอนันตฤกษาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของปาจารีนะช่วงเดือนนี้นะครับมาแรงจริงๆก็ติดตามให้กำลังใจเธอกันต่อไปให้กำลังใจนักกอล์ฟสาวไทยกันต่อไปครับเอาละครับช่วงนี้เราก็หยุดพักกันตรงนี้เดี๋ยวค่อยพบกันในช่วงที่4ครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่4ครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วเราก็ขยับเรื่องของคนชนคนเล่นการฟุตบอลมาไว้ในช่วงนี้เพื่อที่จะรอผลการแข่งขันของคู่ดึกนะครับในคืนวันอาทิตย์นี่แหละแต่ว่าเป็นเช้าตรู่วันจันทร์บ้านเราเพื่ออยากจะรู้ผลนะครับเพราะเป็นคู่สำคัญเพราะฉะนั้นก็ระหว่างทางด้านของ Green Bay Packers กับ San Francisco 49ers ครับก็ทำให้เราได้รู้ผลแล้วล่ะแต่ก่อนที่จะไปสู่คู่นี้ก็มาสรุปผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับของสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่3ย้อนหลังกลับไปสู่เมื่อวันศุกร์กันก่อนนะครับซึ่งก็คงจะทราบกันแล้วนะครับวันศุกร์นั้นรายงานไปบ้างแล้วก็ปรากฏว่าคู่ประเดิมนะครับทางด้านของ Carolina Panther นั้นก็เป็นฝ่ายเอาชนะ Houston Texans ได้24-9ครับหลังจากนั้นมาเมื่อคืนนี้ครับก็มาสู่คู่ต่างๆเราเอาผลโดยรวมกันไปก่อนนะครับพวกประเภทคู่เที่ยงคืนนะครับก็มีหลายคู่เลยทีเดียวกับวอชิงตันกับบัฟฟาโลบัฟฟาโลชนะ43-21ครับบัฟฟาโลบิลชนะวอชิงตันนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคู่ของชิคาโกแบร์กับคลีฟแลนด์บราวน์นะครับก็ปรากฏว่าคลีฟแลนด์บราวน์ชนะ26-16ครับมาที่คู่บาลติมอร์และเวนนะครับกับดีทรอยต์ไรออนบาลติมอร์ก็ชนะไปบุดบิด19-17ครับสำหรับคู่ถัดไปอินเดียนาปริสโคเจอกับเทนเนสซีไททันครับไททันเอาชนะได้25-16ครับมาที่คู่ LA Chargers กับ Kansas City Chiefs โอ้โหก็ถือว่าเป็นคู่มันเลยทีเดียวครับคู่นี้ Kansas นั้นก็เป็นต่ออยู่แล้วแต่ปรากฏว่าพอเล่นกันไปจริงๆ Kansas แพ้ครับแพ้ไป24-30นะครับเดี๋ยวเรามีรายละเอียดมาฝากด้วยสำหรับคู่นี้ถัดไปก็เป็นคู่ New Orleans กับ New England ครับปรากฏว่า New Orleans เซนชนะ New England ไป28-13นะครับมาอีกคู่หนึ่งครับในรอบเที่ยงคืนเหมือนกันแอตแลนต้าฟอลคอนครับก็เอาชนะนิวยอร์กเจ็ตไป17-14ครับตามมาด้วยซินซินนาติเบงกอลนะครับเจอกับพิตสเบิร์กสตีลเลอร์เบงกอลก็ชนะไป14-10ครับส่วนอาริโซนาคาร์ดินาลนะครับก็ถือว่ายังเจ๋งอยู่นะฮะสามารถที่จะเอาชนะแจ็คแซนวินแจกัวได้31-19ครับมาที่คู่ของเดนเวอร์นะครับกับนิวยอร์กเจ็ตนะฮะก็คู่นี้น่าจะมาเป็นคู่ตี3แล้วก็ปรากฏว่าเดนเวอร์นั้นยังเล่นได้อย่างสบายๆครับเอาชนะนิวยอร์กเจ็ตไป26-0ครับมาที่คู่ของไมอามี่กับลาสเวกัสนะครับปรากฏว่าลาสเวกัสเรดเดอร์ยังไปโลดครับแม้ว่าจะต้องต่อเวลาแต่ก็สามารถเอาชนะไมอามี่ไปได้31-28นะครับส่วนคู่เอกนะครับระหว่างแทมเปอร์เบย์บัคคาเนียร์แชมป์เก่าครับเจอกับ LA Rams ครับก็ปรากฏว่าสู้กันสุดมันอีกเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดนะครับก่อนที่จะเรียนตัวนี้ก่อนว่าทาง NA Lamb เป็นฝ่ายเอาชนะได้34-24ครับเพราะว่าสูสีกันมากสำหรับคู่นี้เลยทีเดียวแล้วก็มาถึงคู่ของ Seattle Seahawks กับ Minnesota Vikings ครับก็ปรากฏว่าทาง Minnesota Vikings นั้นก็เอาชนะ Seahawks ไป30-17ครับส่วนคู่สุดท้ายซึ่งเป็นคู่เช้าวันนี้นะครับเป็นมาสู่เช้าวันจันทร์เนี่ยซึ่งเป็นคู่ของคืนวันอาทิตย์ที่เป็นเข้ามาตอนเช้าเนี่ยเป็นคู่ดึกของเขาอ่ะนะก็เลยมาเช้าบ้านเราเนี่ยผลก็ปรากฏว่าทางด้านของ Green Bay Packers กับ San Francisco 49ers ครับสู้กันอย่างสนุกอย่างสุดมันเช่นเดียวกันครับก่อนที่ Green Bay จะเป็นฝ่ายชนะไปได้30-28ครับนี่เป็นคู่สุดท้ายของการแข่งขันนะครับในวันนี้เรารายงานคู่สุดท้ายนี้ก่อนกันละกันนะครับเพราะว่าจบไปอย่างสุดมันเลยทีเดียว Green Bay เนี่ยกว่าจะมาชนะนะครับ30-28ได้ก็เรียกว่าหวัดเสียวนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะขึ้นมากรีนเบย์นำมาโดยตลอดครับแต่แล้วเนี่ยในช่วง2นาทีสุดท้ายซานฟรานซิสโก 49ers ครับก็สามารถที่จะไดรฟ์ขึ้นมา
นะครับเอามาทำทัชดาวได้นะครับจนขึ้นนำเป็น28-27ครับกลายเป็นซานฟรานมานำแล้วนะ28-27ในขณะที่เหลืออีก37วินาทีเท่านั้นเองครับนั้นก็มองเห็นแล้วว่าโอกาสที่ซานฟรานจะเป็นฝ่ายชนะเนี่ยมันอยู่แค่เอื้อมเลยจริงๆนะครับอยู่แค่เอื้อมจริงๆนะครับก็อุตส่าห์ไล่ขึ้นมาแล้วขึ้นจนกระทั่งขึ้นมานำอยู่แค่1แต้มนะครับแต่อย่างไรก็ตามโอกาสเนี่ยมันยังมีตรงที่ว่ายังเหลือเวลา37วินาทีก็แปลว่าทางด้านของกรีนเบย์แอร์โรเจอร์ถ้านำทีมขึ้นมาใน37วินาทีเนี่ยให้เข้ามาสู่ในโซนที่เตะฟิลโกได้แล้วเตะฟิลโกเข้าเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นฝ่ายชนะนะมันจะเป็นชนะ30-28นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคำถามก็คือ37วินาทีเนี่ยจะทำได้ไหมล่ะโอ้โหมันก็เหลือเชื่อครับแอร์โรเจอร์ทำได้ครับไร้จากเส้น25หลังตัวเองอะนะครับมาสู่จนกระทั่งได้เข้ามาสู่ในแดนของซานฟรานซิสโกได้เตะในระยะ51หรือ52หลานะอันนี้จ่าแชนก็เล่าจากความทรงจำเลยเพราะยังไม่เห็นในจอเนี่ยเมื่อกี้ไปนั่งดูการถ่ายทอดมาก็ต้องเตะฟิลโกเป็น51-52หลาแต่มันก็เป็นระยะทำการได้นะสำหรับพวกตัวเตะดีๆก็ขึ้นอยู่ว่าตัวเตะของกรีนเบย์จะทำได้ไหมปรากฏว่าทำได้ครับท่านผู้ฟังโอ้ทำได้เตะเข้าไปกลางประตูเลยก็เลยทำให้ทางด้านของกรีนเบย์นั้นกลับมาเป็นฝ่ายชนะ30-28โอ้โหถือว่าสุดมันเลยจริงๆโอ้โหถือว่ามันมากนะครับคู่นี้เราก็มาสรุปกันให้ฟังก่อนนะครับว่าเป็นอย่างนี้ส่วนคู่ที่อื่นๆนะครับอย่างที่ได้ติดค้างไว้ว่าบอกเดี๋ยวต้องรายงานกันหน่อยก็คู่ของชาร์เจอร์กับแคนซัสซิตี้ชีฟครับท่านผู้ฟังโอ้โหก่อนเล่นนั้นแคนซัสซิตี้ชีฟเป็นต่อหลายแต้มเลยนะฮะ6แต้มหรือ7แต้มเลยทีเดียวนะครับเพราะเล่นในบ้านด้วยแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆนะครับกลายเป็นว่าเล่นดีๆครับชาร์เจอร์ควอเตอร์ที่1เนี่ยทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้ก็ผ่านไปแบบ 0-0 แต่พอควอเตอร์ที่2นะครับชาร์เจอร์ขึ้นนำ2ทัชดาวน์เลยเนี่ยพอจัสตินเฮอร์เบิร์ตคว้างให้คีแนนฮาเลลนะครับขึ้นนำไปก่อนนะครับ1ทัชดาวน์ก็แต่ว่าเตะเปลี่ยนไม่ได้ก็เลยได้ 6-0 แล้วต่อมาก็ได้อีก1ทัชดาวน์นะฮะทางด้านของจัสตินนี่คว้างให้ออสซี่คีเลอร์ครับ16หลาก็ได้อีก1ทัชดาวน์คราวนี้ทำ2แต้มปรากฏว่าทำได้ฮะเป็น14-0เลยนะก็ถือว่าขึ้นนำ14-0นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนหมดเวลาของควอเตอร์ที่2นั้นทางด้านของแคนซัสซิตี้มาไล่ได้1ฟิลโกครับก็เป็น3-14จบครึ่งแรกเหลือเชื่อนะฮะทางด้านของแคนซัสซิตี้นะครับซึ่งเป็นต่อเยอะแยะกว่าแต่ทำทัชดาวน์ไม่ได้กับโดนทั้งฝ่ายชาร์เจอร์เนี่ยทำทัชดาวน์ได้จากการคว้างด้วยถึง2ทัชดาวน์นะครับก็จบนำอยู่ที่14-3พอมาตู่ควอเตอร์ที่3ครับคราวนี้แคนซัสเริ่มมาเข้าฝักละหลังจากที่ไปย่อหย่อนเสียในครึ่งแรกครับพอควอเตอร์ที่3แคนซัสได้2ทัชดาวน์ล้วนๆเลยนะฮะมาโฮมคว้างลูกแรกให้โจดีฟอร์สัน2หลานะแล้วเดี๋ยวก็มาคว้างให้กับคลายเอ็ดเวิร์ดอีก10หลาก็ขึ้นมานะครับนำแล้วนะครับชีฟ17-14ครับพอไล่อยู่3-14พอได้มา2ทัชดาวน์ก็เป็น17-14จบควอเตอร์3เข้าสู่ควอเตอร์4นั้นแคนซัสนำอยู่17-14ดูเหมือนว่าโมเมนตัมจะมาทางแคนซัสแล้วนะฮะจะมาทางแคนซัสแล้วนะฮะและพอผึ่งลงมาเล่นปังนะฮะทางด้านของชาร์เจอร์กลับเป็นฝ่ายทำทัชดาวน์ได้ครับขึ้นมานำใหม่เป็น21-17นี่คือควอเตอร์ที่4นะแคนซัสก็จำเป็นต้องทัชดาวน์กลับนะฮะแล้วก็กลับไปทำทัชดาวน์ได้เป็น24-11ตอนนั้นเวลาเหลืออยู่6นาทีก็แคนซัสกลับมานำใหม่24-11ครับก็เล่นกันไปเล่นกันมาจนกระทั่งเวลามันก็ใกล้จะหมดแล้วเหลือประมาณ2นาทีชาร์เจอร์จึงมาตีเสมอได้ครับท่านผู้ฟังนะฮะเป็น24-24ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อกี้มัน24-21นะครับปรากฏว่ามาแตะฟิลโกได้ก็เสมอกัน24-24แล้วก็เหลืออีก2นาทีโดยประมาณนะครับใครจะนึกนะครับว่าทางด้านของชาร์เจอร์นั่นแหละกลับมาทำทัชดาวน์สุดท้ายได้ในช่วง32วินาทีนะทัชดาวน์สุดท้ายได้ครับก็เลยชนะแบบพลิกล็อกไปเลยครับล็อกถล่มไปเลยสำหรับทางด้านของชาร์เจอร์นั้นมาทำในนาทีสุดท้ายครับก็ทัชดาวน์แล้วได้ไปอีก30รวมเป็น30-24เป็นชัยชนะที่เรียกว่าพลิกล็อกถล่มทลายแล้วก็ปรากฏว่านะครับจัสตินเฮอร์เบิร์ตเนี่ยคว้างไป38ครั้งรับได้26ครั้ง281หลากับ4ทัชดาวน์นะครับให้กับชาร์เจอร์ในขณะที่แพทริกมาโฮมครับคว้างไป
44ครั้งรับได้27ครั้งได้260รากับ3ทัชดาวก็พลาดท่าอีกแล้วครับมาแพ้อย่างหวุดหวิดเข้าอีกแล้วกับเป็นการแพ้ครั้งที่2แล้วก็ปรากฏว่านะครับเนี่ยนะผลของการแข่งขันที่ตื่นเต้นหวาดเสียวแล้วก็เรียกว่าโอ้โหพลิกกันไปพลิกกันมาเนี่ยข่าวล่าสุดนะครับบอกว่าทางด้านกุนซือของKansas City Chiefs ครับแอนดี้ลีดนะครับท่านฟังแอนดี้ลีดเนี่ยแกไซมากจนดีไฮเดชันนะครับขาดน้ำเลยคือขึ้นไปโรคขาดน้ำขึ้นมาทันทีเลยครับถึงก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะดีไฮเดตเนี่ยมันก็เป็นโรคที่ร้ายแรงจู่ๆร่างกายก็ขาดน้ำเพราะอาจจะกินน้ำน้อยด้วยแล้วก็เชียร์เอ็กไซแล้วเห็นบอกว่าร้อนด้วยนะวันนี้ที่แคนซัสซิตี้ครับอาการจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยติดตามเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมารายงานแต่รายนี้วันนี้ก็รายงานก่อนว่าแอนดี้ลีดต้องไปเข้าโรงพยาบาลครับนี่ก็เป็นเบื้องหลังของคู่นี้ครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะฮะก็ปรากฏว่าบัคคาเนียกับแรมคู่นี้ก็เป็นไปตามความคาดหมายเป็นคู่เอกที่เราบอกว่าจะต้องสู้กันดูเด็ดเผ็ดมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วแต้มต่อเนี่ยก็ถือว่าสูสีเลยเรียกว่าเสมอไหนเสมอนั่นเลยนะก่อนลงสนามเนี่ยนะใครนำกันแค่1แต้มพลิกไปพลิกมาเลยนะก็ปรากฏว่าควอเตอร์แรกก็0-0อีกแต่พอควอเตอร์ที่2ครับแรมขึ้นทัชดาวก่อนก็ขึ้นนำไป7-0แต่เบย์ก็เอาคืนมาเป็น7-7นะครับแต่แรมก็หนีต่อนะก็จบควอเตอร์2ไปนะครับก็นำไป14-7ครับถือว่านำครึ่งแรกไปแล้วมาควอเตอร์ที่3ครับปรากฏว่าแรมไปโลดเลยได้1ทัชดาวเป็น21-7นะฮะแต่พอเบย์ไล่คืนมาเป็น14-21ครับแล้วแรมก็หนีต่อนะครับเป็น28-14นะฮะแล้วนอกจากนั้นยังได้อีก1ฟิลโกก็เป็น31-14ก็ขาดลอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามแทมเปอร์เบย์ก็มาทำฟิลโกได้ก่อนจบควอเตอร์3ก็ไล่มา17-31ครับพอมาควอเตอร์ที่4แรมทำฟิลโกได้อีก1หนีไป34-17แทมเปอร์เบย์ก็พยายามแต่เวลามันก็เหลือน้อยลงทุกขณะครับมาทำทัชดาวคืนได้จนกระทั่งเหลืออีก1นาทีเศษจะหมดเวลาครับไล่เป็น24-34ก็ต้องตามไปถึง10แต้มซึ่งเป็นการยากแล้วก็ยังใช้ความพยายามเตะออนไซด์คิกนะต้องออนไซด์คิก2ครั้งเลยนะถ้าเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่สามารถจะครั้งแรกก็ไม่สำเร็จนะฮะก็เลยต้องจบลงด้วยการพ่ายแพ้ไปที่24-34นะครับเพราะตอนนั้นมันก็เหลือเวลาแค่นาทีกว่าแล้วนะพอเตะออนไซด์คิกไม่สำเร็จเนี่ยทางแรมก็มาฆ่าเวลาจนหมดแล้วแรมก็เป็นฝ่ายชนะไป34-24ก็ยัดเยียดความปราชัยครั้งแรกนะครับให้กับทางด้านของแชมป์นะครับบัคคาเนียไปนะครับก็ถือว่าเป็น 2-1 แล้วก็แพ้ไป1นะส่วนทางด้านของแรมนั้นยังไปโรดครับชนะอีกนี้ก็เป็น3-0ก็ถือว่าสุดยอดครับสำหรับการแข่งขันนะฮะก็สรุปว่าแล้วเนี่ยทอมเบรดี้นั้นคว้างไป55ครั้งรับได้41ครั้งครับออกมา432รากับ1ทัชดาวน์แต่แมทธิวสแตฟฟอร์ดนั้นคว้างไป38ครั้งรับ27ครั้ง343หลากับ4ทัชดาวน์เป็นผู้ชนะในวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งแห่งความมันนะครับเป็นสัปดาห์ที่3ของคนชนคนเราก็เอาโดยสังเขปไปอย่างนี้ก่อนผลแล้วก็รายละเอียดบางคู่นะครับเดี๋ยวเบื้องหน้าเบื้องหลังบางคู่ส่วนตารางต่างๆอะไรต่างๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาว่ากันนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับก็ข้ามไปดูเรื่องของกีฬาอื่นกันนิดหนึ่งนะครับอย่างเรื่องของฟอร์มูล่า1รถสูตร1นั้นเมื่อวานนี้ที่สนามรัสเซียนครับเมื่อกี้พลาดหัวผิดว่าเป็นในเรื่องของอิตาลีกลางปีเป็นรัสเซียนกลางปีนะครับประธานโทษด้วยตอนเข้ารายการนั้นก็อาจจะตื่นเต้นหน่อยก็ไปบอกว่าเป็นรัสเซียนกลางปีเป็นอิตาลีกลางปีคือรัสเซียนกลางปีนะฮะปรากฏว่าลุยส์แฮมิลตันนะครับเป็นฝ่ายเข้าป้ายนะครับเมื่อวานนี้ก็ทำเวลาได้เป็นอันดับที่1นะฮะโดยทางด้านของแม็กซ์เวสเตอร์โพเข้ามาเป็นที่2แล้วก็คาร์ลเซนจูเนียร์ครับจากเฟอร์รารี่เป็นที่3ดาเนียลลิเซียโดจากแมคลาเรนเป็นที่4แล้ววอลเทอรี่บอทาสจากเมอร์เซเดสก็เป็นที่5ครับจากการแข่งขันเมื่อที่รัสเซียกลางปีนะครับและจากผลการแข่งขันตรงนี้ทำให้ลุยส์แฮมิลตันเนี่ยนะครับซึ่งแข่งมาทั้งหมดชนะ5ครั้งกลับมาได้คะแนน 246.5 คะแนนแซงแม็กซ์เวสเตอร์โพไปอีกนิดหนึ่งแล้วแม็กซ์เวสเตอร์โพอย่างเรดบูลเนี่ยชนะ7ครั้งเลยนะทีแรกก่อนลงสนามเนี่ยนำอยู่นิดหน่อยแต่พอทางด้านของลุยส์กลับมาชนะแต่ว่าแม็กซ์เวสเตอร์โพก็เกาะไปที่2เนี่ยคะแนนสะสมก็พลิกกลับไปเป็นของลุยส์แฮมิลตัน 246.5
นำแม็กซ์เทฟเวสต์เพอร์อยู่2คะแนนครับ 244.5 โอ้โหคู่นี้ยังต้องสู้กันต่อไปในที่เหลือครับยังไม่รู้ครับใครจะครองแชมป์ในปีนี้ก็ถือว่าลูซิเมนตันซึ่งเป็นแชมป์มานะครับ7สมัยแล้วเนี่ยจะคว้าสมัยที่8ได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาขอนำมาฝากไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ครับก็เอาละครับก็ตอบเรียกว่าโอ้โหเป็นวันสุดมันกันจริงๆวันนี้กีฬาเยอะแยะมากนี่ก็ยังเหลืออีกหลายอย่างแต่ว่าจะแชร์ขอเอาเพียงแค่นี้นะครับก่อนละกันจบลงกันที่ฟอร์มูล่า1นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คงจะต้องเอาละล่ำลากันตรงนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแชร์แบบไม่ใหม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ